เห็นรำร้องระงมผู้คนทับถมสะอื้นผ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าทุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันคนยัดยืนทนงตั้งหลักปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรหนอล้างสังคมสาข้างลาอนาคตงดงามแม้ไฟลุกลามจะแผดเผาพรุ่งนี้เปรียบชีวิตของเราคล้ายเป็นดังเงาลืมเท่าทุลีดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับเป็นการนำเอาสารจากท่านเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับมาเผยแพร่ต่อในนามของลูกหลานชาวบ้านนะครับรอฟังว่าทางเสรีไทยนั้นจะดำเนินการอย่างไรกับวันนี้ที่กระแสมวลชนนะครับได้รับลูกที่ท่านเลขานะครับได้เชิญชวนพี่น้องได้แสดงสิทธิเสรีภาพของพวกเราเองนะครับหักกฎเหล็กอัยการศึกของทางกองทัพนะครับกองทัพบอกว่าห้ามมีการชุมนุมประท้วงกันเกิน5คนนะครับแล้วปรากฏว่างานนี้ก็สำเร็จไปได้โดยพี่น้องไปร่วมงานจำนวนหลายหมื่นนะครับก็รอฟังว่าทางเสรีไทยจะพูดอย่างไรแต่วันนี้เสรีไทยได้ออกแถลงการมาแล้วนะครับโดยตัวท่านเลขาธิการเองก็เลยจะขออนุญาตนำเสนอนะครับสิ่งที่ท่านได้เขียนออกมานะครับถือว่าเป็นการส่งข่าวให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ชื่นใจแล้วก็ได้รับทราบทิศทางของเสรีไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อความของท่านจารุพงษ์กันนะครับจากภาพงานศพของท่านดร.พิวันนะครับท่านจากพวกเราไปแต่ว่านะครับศักดิ์ศรีแล้วก็จิตวิญญาณการเป็นนักสู้ของท่านนั้นได้เป็นแสงดาวแห่งศรัทธานะครับนำให้พี่น้องมาร่วมงานนี้โดยที่ไม่มีการจัดตั้งไม่มีแกนนำใดทั้งสิ้นนะครับมาด้วยหัวใจล้วนๆ นะครับแล้วมาแล้วก็พร้อมใจกันสำแดงเจตจำนงของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับเสรีไทยได้นะครับเรียกร้องขอร้องให้พี่น้องเข้าไปร่วมกันและพี่น้องก็มาโดยที่นะครับไม่ได้มีใครบังคับหรือมีการปิดกั้นอยู่พี่น้องก็พยายามมาจนได้แล้วก็ฝ่ากฎเหล็กของกฎอัยการศึกนะครับเข้าไปปฏิบัติในสิ่งที่พี่น้องเห็นว่าจำเป็นจะต้องทำกันในวันนี้นะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการโครงการเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยท่านได้ส่งสารมาดังนี้นะครับขออนุญาตบันทึกเอาไว้นะครับเรียกว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเคลื่อนไหวของเสรีไทยนะครับในเรื่องของการชื่นชมในสิ่งที่พี่น้องได้ทำโดยฝ่าความกลัวฝ่ากฎเผด็จการนะครับออกไปแสดงนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่พี่น้องสามารถทำได้เร
เราไม่ได้ยุให้พี่น้องนะครับไปท้าทายแล้วก็เกิดอันตรายตัวผมเองนั้นนะครับเป็นคนที่เชื่อในความชอบธรรมแล้วก็เชื่อในความสามารถของมนุษย์ในการที่จะหลบเลี่ยงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมปฏิเสธต่อต้านนะครับแล้วก็เอาชนะวิถีที่เป็นเผด็จการทั้งหมดนะครับสารจากท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณกล่าวไว้ดังนี้ครับขอคารวะจิตวิญญาณท่านอภิวันในงานศพที่เกิดปรากฏการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมการต่อสู้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยหัวใจของผมตรงกับพี่น้องประชาชนคืออดทนอยู่ไม่ไหวกับการใช้อำนาจเผด็จการของคสช.ที่ข่มขู่คุกคามปิดปากประชาชนดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่านอภิวันเสียชีวิตผมจึงรวบรวมความรู้สึกของพี่น้องและผมนำเสนอให้ไปร่วมไว้อาลัยกันให้มากเกิน 50,000 คนซึ่งก็ถูกหัวหน้าคสช.สบประมาทว่าเป็นไปไม่ได้และวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าท่านและผมต่างอยู่ในภาวะเดียวกันอึดอัดเต็มทีกับความเลวร้ายที่คสช.ก่อขึ้นในงานศพทุกซอกมุมคุยแต่เรื่องการเมืองและทุกกลุ่มรุมด่าทอผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารอย่างตาสว่างผมไม่ได้ไปแต่ทุกสายรายงานมาที่ผมตรงกันหมดขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกเพื่อส่งร่างของท่านอภิวันอย่างสมเกียรติและแสดงออกถึงวัฒนธรรมใหม่ที่น่าชื่นชมคือ 1. ทุกคนไม่กลัวต่ออำนาจเผด็จการทหารที่กดขี่อยู่ 2. ทุกคนพร้อมต่อสู้ทวงคืนอำนาจอธิปไตย 3. ทุกคนทราบดีว่าการยัดเยียดมาตรา112เป็นผลโดยตรงต่อการเสียชีวิตของท่านอภิวันและอีกหลายคนที่ตายคาโซ่ตรวนและต้องลี้ภัยตลอดชีวิตในต่างประเทศด้วยข้อหานี้เช่นท่านปรีดีพนมยงค์และพวกเราทุกคนพร้อมที่จะสถาปนาหลักนิติธรรมใหม่บนแผ่นดินไทยให้จงได้ขอให้ศึกษาจิตใจการต่อสู้ของประชาชนในงานวันส่งวิญญาณท่านอภิวันเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทย22ตุลาคม2557นะครับครับพี่น้องครับความกลัวนะครับเป็นเรื่องปกติในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับแล้วสิ่งที่มนุษย์ได้ทำหลายๆอย่างนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้กับความกลัวนะครับเพื่อเอาชนะความกลัวเมื่อมนุษย์เอาชนะความกลัวได้นะครับมนุษย์จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาเก่าๆแล้วก็หลุดพ้นจากแอกพันธนาการทุกชนิดที่อยู่รอบตัวเองความกลัวนั้นนะครับบางทีทำให้เกิดการเสื่อมทำให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายนะครับเพราะความกลัวจะไปปิดกั้นสติปัญญาการรับรู้และการกระทำซึ่งนะครับชัดเจนตรงประเด็นนะครับความกลัวนั้นบางทีถ้ากลัวรวมใจกันกลัวนะครับโจร20คนก็สามารถจะบังคับคน 20,000 คนให้สยบยอมได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าการจะทำให้คนกำจัดความกลัวและเกิดความกล้านะครับอย่างยิ่งใหญ่พร้อมใจกันจนกระทั่งคนกลุ่มน้อยที่ถืออำนาจบาดใหญ่นั้นไม่สามารถจะต้านได้นะครับหรือการกระทำใช้ความกล้าโดยที่ไม่ตกเป็นเป้าหรือนะครับไม่ใช้ความกล้าในจังหวะที่มันผิดหรือด้วยวิธีการที่ผิดนั่นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องพูดคุยกันแต่ในเบื้องต้นนั้นถือว่าการขจัดความกลัวการพาก้าวพ้นความกลัวเป็นสิ่งสำคัญองค์ความรู้ความเข้าใจนะครับและการมีความกล้าเพิ่มเติมขึ้นในการที่จะนะครับไปทำลายความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสงบสุขเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่ทรัพย์สินส่วนตัวนะครับแล้วก็ยอมสงบนิ่งยอมให้สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นแล้วเราเอาความกล้าไปดับสิ่งเหล่านี้แล้วความกลัวลดลงนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่เราเกิดสติปัญญาเกิดความมุ่งมั่นเกิดความวิริยะนะครับแล้วก็นำไปสู่การกระทำที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในที่สุดผมไม่ได้ยุให้พี่น้องแสดงตัวในสภาพที่
นะครับไม่ปลอดภัยแล้วกลายเป็นว่าเขานะครับจับพี่น้องมาเป็นเป้าแล้วก็เชือดไก่ให้ลิงดูแต่ว่าถ้าพี่น้องนะครับยอมให้เขากดอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแล้วไม่คิดแม้แต่จะลองหาทางทําในสิ่งที่ทําได้ไม่กล้าแม้แต่สิ่งที่สมควรจะทําได้นะครับอย่างเช่นงานศพดร.อภิวันเนี่ยถ้าตามหลักกฎหมายในเขตที่เป็นกฎอัยการศึกจะไปรวมตัวกันนะครับดร.อภิวันเนี่ยไม่ใช่การเมืองหรือไงเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่การเมืองเพราะท่านเสียชีวิตด้วยเหตุผลทางการเมืองเกี่ยวเชื่อมกับมาตรา112ซึ่งเป็นการเมืองเป็นกฎหมายที่เอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นแรงดลใจให้กับพี่น้องหลายๆส่วนดังที่ท่านจารุพงศ์ได้พูดนะครับผมก็อยากให้พี่น้องลองสํารวจตัวเองตัวเองนั้นถูกความกลัวกดปิดกั้นจนกระทั่งวันนี้ไม่ทําแม้กระทั่งสิ่งที่ทําได้หรือไม่ไม่เคยคิดไม่เคยแสวงหาหนทางใหม่ๆนะครับอย่าลืมว่าการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าให้เขามาทิ่มตำตลอดเวลานะครับหลายเรื่องหลายอย่างนะครับหาวิธีการหลบเลี่ยงบางอย่างทํากันใต้ดินนะครับซึ่งพี่น้องก็ป้องกันตัวเองให้ดีความปลอดภัยย่อมมาก่อนการสามารถจะสู้นอกคุกเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแต่เชื่อเถอะครับในที่สุดแล้วถ้าพี่น้องกล้าขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไหร่ไอ้พวกกระเรกระร่าทั้งหลายนะครับไอ้พวกอันธพาลไอ้พวกชนกลุ่มน้อยที่ยึดอำนาจประชาชนไปแล้วก็จะสร้างอำนาจมาครอบงำประชาชนนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกครับวันเวลาจะพิสูจน์สิ่งที่ผมพูดแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นจริงไม่ได้เลยถ้าพี่น้องไม่ขยับเริ่มต้นด้วยการขจัดความกลัวของท่านแล้วเริ่มหาความกล้าในตัวเองแผ่ปันความกล้าไปยังคนอื่นแล้วใช้สติปัญญานำเอาความกล้านั้นมาต่อยอดนะครับผมอยู่ต่างประเทศก็จะทำได้เท่าที่ทำได้การเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นภารกิจร่วมกันของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าการแสดงความกล้าไม่ต้องแปลว่าจะต้องไปตายไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปนะครับถ้าคนกล้าจำนวนมากลุกขึ้นมาแค่ใช้พลังเสียงของพี่น้องประชาชนก็เอาชนะเผด็จการส่วนน้อยได้วันหนึ่งสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นพี่น้องรอดูกันแล้วกันแต่พี่น้องจะต้องมีความกล้าแล้วใช้ความกล้านั้นปลุกเร้าพี่น้องร่วมชาติให้เข้าใจปัญหาแล้วก็เห็นร่วมกันว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําเพื่อคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะครับเป็นการทําเพื่อประเทศชาติลูกหลานจริงๆแล้วมีหลักมีเกณฑ์ชัดเจนนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความกล้ามีกําลังใจและมีสติปัญญาเพื่อจะนําพาประเทศชาติพ้นจากปัญหาเฉพาะหน้าแห่งยุคสมัยของพวกเรานะครับและเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเจ้าของสารที่ผมได้ขออนุญาตนำเสนอตรงนี้ส่งต่อไปให้พี่น้องซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นใน Facebook นะครับถ้าไปอยู่ใน YouTube แล้วก็หวังว่าจะไปถึงพี่น้องถ้าจะสกัดมาเป็น MP3 ส่งไปให้พี่น้องตามจังหวัดต่างๆก็จะขอบคุณอย่างยิ่งแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ